สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ airsoft how to พ r o บดิฉันแอนนาคอวินค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวีรกรรมของสตรีคนแรกในสงครามอัฟกานิสถานที่ได้รับเหรียญก้าหารสูงสุดอันดับที่3ของกองทัพสหรัฐซินเวอร์สตารเธอคือ Lin มูิก้าลินบราน์มูริกาเกิดวันที่24เมษายน 1, 1988 และได้เป็นสตรีคนแรกในสงครามที่อัฟกานิสถานที่ได้รับเหรียญซินเวอร์สตาร์และเป็นคนที่2ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นเหรียญกล้าหาญสูงสุดในอันดับที่3ของกองทัพสหรัฐสําหรับความกล้าหาญของเธอในช่วงวัยเด็กเธอเติบโตที่เล็ก Jackson, แจ็กสันรัฐเท็กซัสครอบครัวของโมนิก้านั้นมีพ่อที่เป็นทหารและแม่ของโมนิก้านั้นเป็นพยาบาลแต่เธอไม่อยากเป็นเหมือนแม่ของเธอโมดิก้าตั้งแต่เด็กเธอชอบที่จะออกไปทำกิจกรรมข้างนอกและวิ่งเล่นหรืออย่างการออกไปตั้งแคมป์ และเธอมีน้องชายหนึ่งคนที่มีของเล่น GI Joe Collection ทุกแบบและตัวของเขาเองวาดฝันว่าอยากจะเป็นทหารและเข้าร่วมกับกองทัพมาตลอดหลังจากที่มูนิก้าจบมัธยมปลายในปี2005เธอได้เดินทางไปกับน้องชายของเธอในการสมัครเข้าร่วมกับกองทัพมูนิก้าเธอแค่ไปช่วยเหลือน้องชายของเธอในการสมัครในขณะที่ผู้รับสมัครกําลังถามข้อมูลของน้องชายนั้นผู้รับสมัครอีกคนจึงถามมูนิก้าว่าแล้วเธอละ่ะไม่สนใจที่จะเข้าร่วมกับก,บกองทัพบ้างหรอ และหลังจากได้สนทนากันพี่สาวและน้องชายทั้งสองก็ได้สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพและเธอได้เข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐในตำแหน่งแพทย์ทหารด้วยยศ10ตี Private First Class และได้รับการเลื่อนยศเป็นจ่าสิบเอก s ซา a n นณวันที่25เมษายน2007ในขณะที่โมนิก้ากำลังปฏิบัติหน้าที่แพทย์สนามให้กับ f o r ์สควอเดนเซเวนที่เติร์ดเคาวลีย์เร t ิเม้น a ฟร์ต m เอกที่สองแอร์บ d i ด i วิชัในอัฟกานิสถานขณะนั้นเธอได้ทำหน้าที่ลาดตระเวนบนรถฮัมวีและทันใดน,นั้นเองยานพาหานะคันอื่นในขบวนรถของเธอได้ถูกระเบิดสแสวงเครื่อง IED ที่ซ่อนไว้ดักซุ่มจมตีและระเบิดรุนแงจนเปียบเสมือนลูกไฟขนาดใหญ่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและเหตุการณ์ต่อจากนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ลุมสหรัฐถูกขหมกระหน่ำยิงเข้าใส่ขบวนรถคันอื่นๆอ,อย่างบ้าคลั่งในขณะนั้นเองโมนิก้าก็เริ่มทำหน้าที่ของเธอในการประเมินผู้บาดเจ็บ และปฐถมพยาบาลขั้นต้นจากนั้นจึงย้ายผู้บาดเจ็บและตัวเธอเองไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยกว่าและในช่วงระยะเวลาหลังจากนั้นกลุ่มกระสุนปืนคลกจำนวนมากได้ถูกยิงเข้าใส่และเกิดแรงระเบิดขนาดใหญ่ทั่วพื้นดินจนพื้นดินบริเวณแถวนั้นสั่งสะเทือนเหลากับแผ่นดินไหวทันใดน,นั้นเองโมดิกาเธอได้แสดงความกล้าหาญของเธอในการใช้ร่างกายของเธอในการปกป้องผู้บาดเจ็บจากแรงกระสุนและแรงระเบิดต่างๆที่ถมเข้าใส่ จากนั้นจากผู้ควบคุมกองร้อยได้เข้ามาช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและโมนิก้าไปยังที่ปลอดภัยแต่ทว่าไม่นานนักศัตรูก็พบตำแหน่งของพวกเขาและกลุ่มปืนครกจำนวนมหาศาลก็ได้ถูกยิงลงมาใส่อีกครั้งในตำแหน่งที่เธออยู่อย่างไม่หยุดหย่อนแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ยังคงไม่หยุดรักษาและใช้ร่างกายของเธอในการปกป้องผู้บาดเจ็บอย่างกล้าหาญเธอช่วยเพื่อนทหารของเธอและเตรียมพวกเขาให้พร้อมกับก,บการส่งตัวสำหรับการล่าถอยเมดิแวก หลังจากนั้นหัวหน้าทีมลาดตระเวนเพบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่และกำลังรักษาผู้บาดเจ็บท้ามงสภาพที่อันตรายหรือจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเรากับปฏิหารสําหรับเขาหลังจากนั้นไม่กี่วันโมนิก้าถูกนำตัวออกจากสนามลบแม้ว่าเธอเองนั้นไม่อยากที่จะไป เพราะด้วยสาเหตุว่าเธอถูกจับตามองและดึงดูดความสนใจรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในการเข้าไปในสนามรบซึ่งเป็นข้อห้ามซึ่งโดยปกติทหารหญิงจะอยู่ในแนวหลังของสนามลบจะไม่ออกไปที่แนวหน้าแต่กละนั้นสำหรับการกระทำและความกล้าหาญของมูนิกาลินบราวก็ส่งผลในวันที่21มีนาคม2007เธอได้รับรางวัลเหรียญกล้าหาญซินเวอร์สตากับรองประธานาธิบดีดิกชีนี และนี่คือเรื่องราวที่ทําให้เธอได้เป็นสตรีคนแรกในสงครามที่อัฟกานิสถานและเป็นคนที่2ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ได้รับเปลี่ยนก้าหารซึ่งในตอนที่เธอได้รับเปลี่ยนก้าหารเธอมีอายุเพียง20ปีเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวิลกรรมสาวแก่งอย่างมูนิก้าลีนบราวซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุเพียง20ปีเท่านั้นคะ่ะหากคุณเพื่อนชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดปุ่มกระดิ่งด้านข้างด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้น้องแอนนานด้วยนะถ้าไมคอมเมนต์น่ะหนูงอนจริงๆด้วยครั้งหน้าหนูไม่พูดแล้วชเชอะพอแล้วไอเขา